ดูเรียวมากอ่ะ Art Direction ก็ดีเฮ้ยเราชอบแบงค์ทิติในมูดนี้เหมือนกันนะดูเท่ดีว่ะเฮ้ยดูดีเรื่องนี้เราเชียร์ให้ดูเลยนะน่าดูว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนดีเอตี้นะครับพี่โจ๊กครับวันนี้เรามาคุณแม่คุณตานะครับในเพจภาษาหนังวันนี้เรามาในคอนเทนต์ภาษาหนังเรียกชั้นเทเลอร์เป็นคอนเทนต์ที่เราจะแบบชวนคุ้นๆครับผมที่ดูเราอยู่เนี่ยมาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกับเราครับตอนนี้หลอนเลยนะเวลาแบบเป็นไงเจอตัวอย่างหนังไม่กล้าดูเว้ยต้องหยุดใครที่บางเรื่องแต่อยากดูที่ไหนค่อยมาดูพร้อมคุณดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้จะยาวมันสุดๆฉะนั้นต้องสนับสนุนเรานะเราจะรีแอคชั่นให้ดูวันนี้เราดูเรื่องวันนี้เป็นเทรลเลอร์เต็มของ Red Life ครับอันนี้เราเคยรีวิวทีเซอร์ไปแล้วใช่อันนี้เป็นตัวเทรลเลอร์เขาปล่อยมาเนาะลองดูฮะดูครับนี่ไปฉายที่โตเกียวกินเตอร์เราเห็นแว๊บๆเขาโดนเชิญไปฉายเนาะขอสนับเลยเฮ้ยพี่เล่พี่เล่ชีพสุจริตแบนติ้งซินิม่าเนี่ยชีพคุณเว้ยมึงขึงก็สาดแดงละ800นะราคาเดิมไม่เคยอ๋อผู้หญิงเป็นไซส์ไลน์ชายแม่งส่งยาน่าจะเคอร์รี่เลยพี่ไม่ไซส์ไลน์เลยอ่ะแล้วอาชีพหลักเลยอ่ะนั่นเลยอ่ะที่บ้านทำอะไรแม่แต่งหน้าแต่งหน้าสีเขาดีขึ้นไงนี่มาจากที่พี่คอมเมนต์ไปอ่ะเกี่ยวอ่ะพี่ถามพี่รักกลัวตัวแรงมันรีบไม่ได้เจสีนะเราปรับผีผาตื่นเต้นตื่นเต้นปล่อยแม่งเลยอย่างเงี้ยกลัวไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ว่าต้องมีคนทักให้พี่หนังสีไม่สวยว่ะเทเลอร์สีสวยเลยนะเพลงนี้เพลงนี้ชอบจำได้ปะไปเอามาจากไหนนี่คือต้นเหมือนกันใช่ปะได้แล้วนะกะหรี่ไปเตอร์ก็ได้แต่ที่เรากะหรี่ไม่มีหัวใจเหรอไอ้สัตว์กะหรี่จะต้องกินข้าวแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้ป่ะเมื่อกี้ซาฟิโร่ป่ะท้ายๆเหมือนชอบเพลงอ่ะเนอะพบกันใหม่ป่ะอืมใช่จริงหนังโทนเนี้ยครับคือเป็นโทนเราถนัดนะเว้ยน่าจ้างเราตัดว่ะเฮ้ยจริงพี่ตายละพี่ถนัดเหมือนเอิ้นเลยโอ้ทำลายละทำไมก็ไม่จ้างเหรอพี่ไม่ทันละพี่รักเรื่องหน้าแล้วครับพี่ไม่ถูกนะก็ถือว่าทำแพงอ่ะไม่ครับตัวไม่ถูกนะ2พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์ครับผมลงว่าพอดอ่ะมีความละไม้กับหนังที่เราเคยทำหนังออฟไซด์ส้มแบงก์อ่ะคือผู้หญิงเป็นกะหรี่ผู้ชายแม่งเป็นคนขายยาพอรักกันอันนั้นส้มแบงก์นะพอรักกันมันแต่นั้นมูดมันจะเป็นมูดแบบติงตองอ่ะมันเป็นมูดที่แบบพอคนขายยากระจอกกระจอกไปพบรักอ่ะไซไลน์กะหรี่เราอยากมีอนาคตด้วยกันสิ่งที่เราทำเราต้องมีเงินเราต้องขยันทำงานหมายถึงอีเฮียนี่ก็ขยันรับงานกูก็แทนที่ขายยานิดหน่อยกูจะส่งรถใหญ่เพื่อเราจะได้มีเงินเมียกูจะได้สบายแต่นี้ดูเหมือนมูดจริงจังนะเหมือนแบงค์ทิติก็ดูเป็นพวกส่งยาไปพบรักอ่ะน่าจะนางเอกแหละนางเอกเป็นไซไลน์แต่เขาดูเป็นมูดจริงจังเนาะแต่ก็เหมือนจะอัพเลเวลตัวเองให้ไปป้นเลยอ่ะเมื่อกี้ที่นี่ก็แน่หรอกวิธีนะวิธีคิดโจรกระจอกไงคือแบบจะได้เงินเยอะขึ้นกูต้องทำงานใหญ่ขึ้นวะอะไรเงี้ยเฮียแล้วสุดท้ายก็แม่งก็ว่อนวายว่ะตอนเป็นโจรกระจอกอ่ะไม่มีใครสนใจจะจับมึงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ป้นเราว่าเรื่องมันจะนี้แต่นี่ดูเหมือนเป็นมูดจริงจังส้มแบงค์ต้นโปรเจกต์มันเป็นวันชื่อวันเทคโอลี่วันเทคโอลี่ทุกอย่างคือเทคเดียวไม่มีบทอยากพูดอะไรก็พูดอ่ะคือไอเดียนั้นสนุกมากทีมงานมี5คนเองนะอันนั้นถ่ายฟิล์มหรือถ่ายดิจิตอลถ่ายฟิล์มถ่าย25เฟรมด้วยก็คือด้วยไอเดียนั้นเพราะว่าฟิล์มเรามีจำกัดไม่ใช่เป็นหรออันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมา
ค่อยมาคุยเรื่องนั้นจ่ออีกทีเราว่าเดี๋ยวเราจะชวนดูส้มแบงค์มันมีดีเทลมากมายน่าสนุกมากอ่ะเรากลับมาเรื่องนี้ก่อนโอเคโอเคมีคนคอมเมนต์เราว่าเราชอบนอกเรื่องกันเรากลับมาในเรื่องเลนส์ไลน์ของเราเราว่าอันเนี้ยน่าดูไหมอันนี้น่าดูมูดดีกว่าทีเซอร์เยอะสีสวยกว่าเยอะมีการเทนซีมีการปรับสีเพราะจริงๆเราว่าเขาถ่ายมาดีอยู่แล้วมีหยอดไฟมีหยอดนั่นนู่นนี่มาเลยว่าแค่ตอนทีเซอร์ปรับสีไม่ดีหรือไม่ได้ปรับด้วยซ้ำตัวเนี้ยสีดีละแล้วเราว่ามันเริ่มเผยเรื่องให้เราเห็นหน่อยๆนึงละเห็นพี่เลมานี่ความน่าดูก็เพิ่มขึ้นแบบ 20% ละอะไรเงี้ยโอ้เฮ้ยคน90แบบเราอ่ะคือเฮ้ยกูอยากเห็นพี่เลในหนังว่าไม่เห็นพี่เลนานแล้วอะไรเงี้ยเอ้แต่ก็ยังเท่อยู่เท่แบบงามแบบหน้าเขาสั่งอ่ะเวลาแบบสกินเฮดมันก็ดูเท่อยู่แล้วเนาะไอ้นางเอกคือใครอ่ะหน้าเก๋เลยนะชอบนะไม่รู้ว่าเป็นนางเอกเนี่ยใส่ลายใส่ชุดนักเรียนด้วยเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวกันเหรอมันเหมือนคนละคนนะเหมือนเล่าสองพาร์ทด้วยพี่ถ้าดูแต่ตัวเทเลอร์คนละคนคนนี้เมื่อก่อนเซ็กซี่มากคนที่เล่นเป็นแม่เนี่ยใช่ชื่ออะไรนะไม่นี่ก็คืออีกคนนึงนะนี่ทั้งคู่เลยดูดีทั้งคู่ไปถึงผู้หญิงอ่ะดูดีทั้งคู่เลยคนที่เป็นนักเรียนก็อีกพาร์ทนึงก็คนละตัวแสดงนี่ไม่ใช่เป็นอันนี้คือนี่ที่เป็นนักเรียนอ่ะอันนี้นักเรียนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคือสายลายไม่รู้ถ้าไม่ถูกรักแต่น่าดูนะดูเรียวมากอ่ะนั้นดีเรคชั่นก็ดีเราชอบแบงค์ทิติในมูดนี้เหมือนกันนะดูเท่ดีว่ะเราว่าเขาพยายามแบบข้ามเส้นที่แบบคือดาราบางทีเขาพอเล่นบทซ้ำๆอ่ะเขาก็อยากแบบเล่นอะไรที่เขาไม่เคยเล่นเราว่าแบงค์เขาเป็นคน acting ดีในหนังหรือในซีรีส์ที่เขาเล่นนะเราว่าความสามารถเขามีเยอะเขาอาจจะอยากโชว์ความสามารถในมุมอื่นให้เราเห็นก็ได้อะไรเงี้ยในแง่นักแสดงก็คือท้าทายใช่เฮ้ยดูดีเรื่องนี้เราเชียร์ให้ดูเลยนะน่าดูว่ะเป็นหนังเรื่องแรกของแบนติงด้วยแบนติงนี่เขาก็โด่งดังมาจากทำพวกคลิปใน Facebook ไปรอบเพจไหมฮะไปรอบเพจไหมพี่รักไปป่ะล่ะพี่รักเขาไปอยู่แล้วเขาไปกำกับเขาไปดีพี่รักกำกับอ่ะเขาเป็นดีเลกเตอร์พี่เรื่องนี้แล้วไปอยู่แล้วพี่รักใช่ไหมพี่รักเด็กมอชเขาชวนเราเปล่าวะติดโทรไปหาไม่ชวนก็โทรเลยดีถ้าฝ่าย PR หรือผู้บริหารของแบนติ้งเห็นนะเราขอโปสเตอร์มาแจกในเพจได้ไหมอย่างเงี้ยเออโปสเตอร์สวยมากนะครับอย่าให้เราต้องไปหาซื้อเองนะโปสเตอร์เป็นคนทำอาร์ตไดเรคเตอร์โปสเตอร์เป็นคนทำพวกอัลบั้มบอดี้สแลมเนี่ยอ้าวพี่เต๋งชานนท์อ้าวแล้วฟินเหรอนั้นทำประจำที่เขาเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วพี่เอาไม่ได้ทำประจำอยู่ที่จีนี่เคยดูสัมภาษณ์เขานะเฮ้ยแล้วฟินมึงไปพูดอย่างนี้เขาเสียหายไปให้เอาล่ะงอกเฮ้ยแต่เขาส่งให้เราทางอีเมลละรู้จะให้เป็นตัวกระดาษหรือเปล่าโปสเตอร์สวยโปสเตอร์สวยมากเราว่าเราเป็นคนสะสมโปสเตอร์หนังครับเออเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแจกเออนะรอนะจ๊ะไม่ให้เดี๋ยวซื้อเองโอเคเรื่องนี้ไปดูกันอาจจะมีตัวอย่างในเวอร์ชันอื่นปล่อยมาอีกเราว่าตอนนี้เขาเหมือนปล่อยตัวอย่างพาร์ทที่เขาบอกเป็นเรื่องรักมาเนาะง้างนานเหมือนกันนะเรื่องนี้ข่าวแบบมาที่พุ่งกับชื่อรักไงก็เลยไปรักคนแล้วรอเรือรอลิงเราไม่เกี่ยว